แม้ว่าการชะลอการส่งอาวุธชุดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นระเบิดรวมหลายพันลูกแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสำสงครามมากนักก็จริงแต่ว่าสหรัฐเองครั้งนี้ระบุชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีที่มาจากความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีเมืองราฟาโดยละเลยเรื่องความปลอดภัยของพลเรือนค่ะรถถังอิสราเอลยิงกระสุนมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ตั้งของเมืองราฟาทางตอนใต้ของเขตกาซา ท่ำกลางการโจมตีที่ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซาที่เพิ่มขึ้นเฉียด35,000คนเข้าไปแล้วนะคะท่ำกลางสงครามที่ดําเนินมา7เดือนเต็มมีรายงานการประทะกันร,ระหว่างทหานอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตามแถบพรมแดนด้วยโดยช่วงคืนที่ผ่านมามีเหตุโจมตีทางอากาศในเขตกาซามากขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิสราเอลเข้ายึดจุดผ่านแดนราฟาในฝั่งของกาซาตัวเฉพาะแถบรอบๆเมืองราฟาเอง อิสราเอลยังเดินหน้าปฏิบัติการในราฟาท่ามกลางกระแสคัดค้านจากทั่วโลกและความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ได้รับความสนใจหนี้ไม่พ้นการสั่งระงับการส่งระเบิดให้อิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยทางลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาระบุว่าสหรัฐ <Good morning. S 1> ยังจะเดินหน้าทํา um, สิ่ง uh, ที่จํา <ำ S 1> เป็นเพื่อให้แน่ใจว่าอิสราเอลสามารถปกป้องตนเองได้แต่ว่าขณะนี้ออสตินระบุว่า สหรัฐเนี่ยกำลังทบทวนการระง,งับการส่งความช่วยเหลือด้านความมั่นคงให้อิสราเอลชั่วคราวสืบเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองราฟาซึ่งค่อยแถลงนี้ของรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐในมีขึ้นในที่ประชุมของคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเขายังย้ำด้วยนะคะว่าสหรัฐในียยืนกรานมาโดยตลอดว่าอิสราเอลไม่ควรเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในราฟาโดยไม่คำนึงถึงหรือลงมือปกป้องพลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะก,กลายเป็นสมรภูมิ ขณะที่สำนักข่าวหลายแห่งนะคะทางรอยเตอร์สแล้วก็ BBC เองรายงานอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในสหรัฐที่เปิดเผยว่ารัฐบาลสาหรัฐเนี่ยได้ระงงับการส่งระเบิดขนาด2,000ปอนด์จำนวนแ8 0 0 0ลูกและระเบิดขนาด500ปอนด์จำนวน1,700ลูกไปยังที่อิสราเอลโดยนี่เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธแล้วก็ระเบิดที่ผ่านการอนุมัติให้ส่งไปช่วยเหลืออิสราเอลตั้งแต่ก่อนหน้านี้สักพักแล้วนะคะ ไม่ใช่ความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่สภาคองเกรสเพิ่งจะอนุมัติก็ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า95,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างใดแหล่งข่าวจำนวนหนึ่งระบุด,ด้วยว่าการจัดส่งยุโทโธปกรณ์ชุดนี้เนี่ยล่าช้ามาเลื่อนมาแล้วกว่า2สัปดาห์ด้วยกันนอกจากนี้แหล่งข่าวในสหรัฐยังระบุด,ด้วยว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีที่มาจากข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการนำระเบิดขนาด2 0 0 0ปอนด์ไปใช้การ ร่วมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อนําไปใช้โจมตีพื้นที่เมืองที่มีประชากรแล้วก็สิ่งก่อสร้างอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเช่นที่เป็นภาพการโจมตีที่เราเห็นมาในช่วงก่อนก่อนหน้านี้ในกาซานะคะอาจจะทําให้เกิดคําถามตามมาว่าระเบิด2,000ปอนดน์ทำอะไรได้บ้างมีการประเมินมาจากทาง UN นะคะบอกว่าแรงระเบิดจากระเบิดขนาด2,000ปอนด์ทำให้ปอดฉีดโพรงไซนัดแตกได้แขนขาของคนที่อยู่ในรัศมีหลายร้อยเมตรขาดได้ก็เลยมี ข้อมูลจากคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศเมื่อปี2022เป็นรายงานออกมาระบุว่าการใช้ระเบิดทิ้งลงไปในบริเวณคล้ายๆลักษณะปูพรมแบบนี้ในจุดที่มีคนอศาศัยอยู่หนาแน่นมากๆเนี่ยอันนี้จะเสี่ยงทําให้เกิดการโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าครับคือนอกจากตัวเรื่องของระเบิดแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนก็จะมองไปมากกว่านั้นว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ในอนาคตถ้าหากสหรัฐยกเลิกการจัดส่งยุทธภัณฑ์ทางการทหารที่อาจจะรวมไปถึง อย่างอื่นอีกนอกเหนือจากระเบิดเนี่ยมันจะส่งผลมากน้อยกับทางอิสราเอลมากน้อยแค่ไหนก็คงจะต้องมาดูสัดส่วนเรื่องของการนําเข้าเรื่องของยุทธภันฑ์เพื่อน,นํามาใช้ในอิสราเอลด้วยเหมือนกันนะครับคืออิสราเอลนาเข้าเนี่ยคือถ้าไปดูสัดส่วนนําเข้าจากสาหรัฐคือกว่าร้อยละหกสิบเลยหกสิบปลายปลายด้วยซ้ำนะครับรองลงมาเนี่ยก็คือประเทศเยอรมน,นีที่ส่งไปขายที่อิสราเอลแล้วก็จะมีอิตาลีด้วยนะครับดังนั้นถ้าในอนาคตสหรัฐมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมไม่ใช่แค่ระเบิดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นอย่างอื่น้วละ มันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของปฏิบัติการของอิสราเอลหรือไม่แต่บางคนก็อาจจะประเมินบอกว่าก็อาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนะักด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอิสราเอลเองก็เป็นประเทศที่สามารถผลิตอาวุธได้เองนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ส่งออกยุทธภัณฑ์ทางการทหารเนี่ยอันดับ9ของโลกดโดรนก็ผลิตได้ระบบ ป้องกันขีปนาวุธทางอากาศก็สามารถผลิตได้เองด้วยก็อาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนักหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่อาจจะต้องพิจารณาหรือว่าต้องติดตามกันต่อในอนาคตฝั่งอิสราเอลเองเหมือนกับไม่ค่อยแคร์อันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็บอกว่าออกจะขอบคุณสหรัฐเหมือนประมาณว่าช่วยมาเยอะแล้ว